คุณผู้ชมครับให้ดูวินาทีระทึกในปั๊มน้ำมันหน่อยนะครับเข้าห้องน้ำปั๊มระวังให้ดีคุณผู้หญิงท่านนี้นะครับบอกว่ากำลังถึงวินาทีกำลังแบบปลดเปลื้องอยู่เลยอ่ะแล้วปรากฏว่าตาเนี่ยเหลือบไปเห็นห้องน้ำข้างๆไอ้ช่วงช่องระบายด้านล่างอ่ะนึกออกไหมเขาบอกไปเจอว่าคนเนี่ยมันก้มมองอย่างนี้อยู่อ่ะแล้วเป็นผู้ชายนะฮะแต่คนที่เจอเนี่ยเป็นผู้หญิงห้องน้ำผู้หญิงครับเลยถ่ายคลิปตอนที่วิ่งหนีไอ้โรคจิตคนนี้ดูหน่อยนะครับไล่จับกันเนี่ยวุ่นวายเลยฮะคือไอตัวคนแอบดูอ่ะก็วิ่งหนีด้วยนะคือพอเหมือนกับผู้เสียหายเขาตกใจอ่ะเขาก็ตะโกนแบบไอโรคจิตช่วยด้วยนึกออกไหมค่ะไอนี่ก็ตกใจฮะเป็นผู้ชายก็วิ่งออกจากห้องน้ำเนี่ยออกมาด้วยครับในสภาพที่ช่วงล่างโอ้ทงเทงออกมาเลยเนี่ยถ้าไม่เบลอเนี่ยก้นร้าเลยนะฮะค่ะเนี่ยสุดท้ายน้องๆนักเรียนที่อยู่ภายในปั๊มเนี่ยเขาได้ยินเหตุการณ์นี้ก็ช่วยไปจับกันไว้ได้นะครับปั๊มนี้อยู่ใกล้กับวัดป่าชัยภูมินารามนี่นะฮะอยู่ปั๊มใกล้ๆกันนะครับคุณผู้ชมฮะคุณรินลดาผู้เสียหายบอกว่าอย่างที่บอกเลยนะฮะก็เข้าห้องน้ำอยู่อ่ะไอ้ผนังกั้นข้างล่างมีช่องว่างใช่ไหมก็เจอปั๊บกับตะโกนปั๊บนี่แหละครับวงแตกวิ่งหนีออกมาทีนี้ตัวเด็กๆนักเรียนที่เขาไปช่วยจับไว้ได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะหลังจากจับได้ก็แจ้งตำรวจมาปั๊บคุมตัวผู้ชายคนนี้ทราบชื่อคือเมธีฮะเมธีอายุ27ปีเจ้าตัวอธิบายให้ฟังแบบนี้ฮะนี่ดูเมธีหน่อยเมธีบอกว่าโอ้ยคือผมอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเมาเหล้ามาเฉยๆแต่ดื่มมาเนี่ยมันปวดชิงชองแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มไม่รู้ว่าไอ้ห้องน้ำที่เข้าด้วยความเมาเนี่ยมันเป็นห้องน้ำผู้หญิงไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูเลยไม่ใช่คุณเข้าห้องน้ำผิดอ่ะอันนี้เข้าใจแล้วคุณไปก้มดูตรงช่องข้างล่างทำไมก็เช็คไงว่าห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายไม่เห็นโถปัสสาวะก็รู้แล้วไหมเออแต่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะพูดจาวกไปวนมาเดี๋ยวลองฟังนิดนึงไม่ครับแอบถ่ายไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะไรเลยครับไม่แล้วเขามีคลิปได้ไงเขามีผมเก็บท้องครับที่แรกฮะเก็บท้องเอาเจ็บท้องผมก็เลยเมาเลยครับท้องเมาด้วยครับไม่เรามีภาพแต่ว่าผลจากการตรวจปัสสาวะของเมธีฉี่ม่วงนะครับค่ะยอมรับว่าเสพยาบ้ามานะฮะในท้ายที่สุดเสพมา4เม็ดแล้วมีอาการเมายาเลยแวะเข้าห้องน้ำแต่เจ้าตัวยังขอยืนยันว่าการเข้าห้องน้ำของเขาคือการเข้าผิดห้องไม่ได้จะเข้าไปทำมอนะครับอ่ะก็ยังไงก็โดนข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ดีนะครับ